สวัสดีกับบรรยากาศยามเช้าๆพี่น้องคลิปนี้เราก็จะมาเก็บผักเอาไปใส่ปลาพี่น้องบรรยากาศยามมื้อเช้าพี่น้อง7:30พี่น้องยามเช้าๆก็เอาไปใส่เรื่องปลากันพี่น้องนะก่อนี่นะที่ต้องการนะก่อเยอะๆนี่นะพี่น้องเรามีเมนูนึ่งปลาพี่น้องแกงผักบัวเขาพี่น้องขักคะน้าเลยคะน้าเขาขักคะน้าเลยมือเขาขักคะน้าเลยพี่น้องสุดยอดเลยจังน้อยก็ได้กิบยอดถ้ามันแตกนะพี่น้องถ้ามีเนลเซอร์นี่ตัดยอดไปนึ่งสะป่านะมั้งพี่น้องตัดยอดมือเนี่ยเราน้องนะถ้ามันแตกคะแนนอีกพี่น้องยอดมันประมาณนี้ก็พอแล้วอ้อนๆมันอ้อนมันหลายอยู่นี่พี่น้องแตกมาพี่น้องเห็นในน้อยแบบนี้แตกหลายอยู่นี่พี่น้องขึ้นดีดได้เลยบรรยากาศยามมื้อเช้าพี่น้องกับเมนูนึ่งปลาอยู่ที่เคียงเฮาพี่น้องบรรยากาศดีๆเนาะน้ำมอกลงอยู่แต่ว่าลงบ่แห้งพี่น้องเมื่อวานเฮาก็ตึกปลาอยู่แห้งอยู่สระนี่แหละไอ้บะคอ4-5 ตู้พี่น้องแต่เฮาเพียงหัวเข้าหน่อยพี่น้องแต่ว่าบะคอหลายอยู่บะคอปลาเค็งหลายพี่น้องย่างยามใดก็ลงเอาพี่น้องพาวหอมเจริญเติบโตล่ะคือบรรยากาศเขื่อติดดอกเลยพี่น้องเขื่อเล่พี่น้องเขื่อเล่มีน้ำเก็บยากๆเลยพี่น้องถ้าเป็นนะดกข่าวก็มีอยู่น้องมีนูหอกกันง่ายๆพี่น้องนึ่งปลาเปิดดูไฟโอ้น้องนึ่งปลาหอมๆเลยพี่น้องเครื่องเน้นๆพี่น้องปลาคอ2ตัวพี่น้องปลาข้อ2ตัวไฟเฮาติดตีข้างหน้าเลยพี่น้องเดี๋ยวเอาผักมาเสิร์ฟก่อนพี่น้องบ่นะผักมาเสิร์ฟก่อนสวัสดีกับบรรยากาศกินข้าวเสาพี่น้องคลิปนี้กินอยู่ทางเคียงพี่น้องซากลังเฮาก็มีหอมแดงหอมหัวแดงกีตาร์แล้วก็สังกะสีพี่น้องกินนึ่งปลาพี่น้องลูกผักนึ่งปลาพี่น้องสมุนไพรนะพี่น้องโอ้โหนอนเลยพี่น้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหน้องโอ้สมุนไพรน้องสมุนไพรมึงกินละโอ้ยสมุนไพรหลายน้องยำยางพี่น้องนี่พี่น้องเปื่อยเลยนึ่งจนเปื่อยเลยพี่น้องยุ้ยเลยพี่น้องขอเปื่อยออกไปเลยพี่น้องจังเกี้ยวเกี้ยวปลาร้าพักเปื่อยไหมน้องเปื่อยเลยการหอมเราก็เปื่อยเลยเครื่องมันน้องป่านะมีกลางไหล
ขอกินกะเพราด้วยน้องสั่งกะเพรานุ่งสองโถผักลวกก้านหอมไปปลาไปปลาตุ๋นหัวปลาไปเรียบลงเดี๋ยวพอละใครก็มีน้องคลิปนี้ก็น้ำหอมกินได้ง่ายมั้งตาหอนกินนี่ก็ครอบครัวนะครับเอาไปเจอกันกับบรรยากาศหน้าไปเนาะกินนี่ก็แซ่บๆคือเก้าเนาะกินแบบบ้านๆเขาเนาะ